รอดนรอดทวินอยู่ไหนขอคุณท่านท่านเสด็จมาแล้วนรอดบอกมาทีทวินอยู่ไหนขอรับอยู่ในห้องขอรับพะยะค่ะกับผมจะไปเรียกให้พะยะค่ะท่านชายเล็กรู้สึกองว่าความสนิทสนมที่นายรอดเคยให้นั้นหมดไปแล้วไม่มีวันจะกลับมาอีกนายรอดมองท่านชายเล็กด้วยสายตาที่บ่งบอกว่าท่านชายเล็กเป็นคนอื่นต่างชั้นต่างฐานะที่ละลาบละล้วงเข้ามาถึงใจกลางครอบครัวอันเป็นที่หวงแหนโดยไม่มีใครเชื้อเชิญเชิญรับก่อนเพคะหม่อมฉันจะไปชงพัสตารสมาถวายทวินทำไมเธอพูดกับฉันอย่างนั้นล่ะอย่างไรเพคะหม่อมฉันเสียอีกที่จะต้องกราบประทานอภัยฝ่าพระบาทที่ได้ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการมาเป็นนานสองนานทวินไม่ต้องพูดกับฉันอย่างนั้นก็ได้พูดเหมือนอย่างที่เคยพูดพี่ยังเป็นพี่เล็กของทวินเหมือนเดิมหาไม่ได้เพคะที่หม่อมฉันจ้วงจับเรียกฝ่าพระบาทไปแบบนั้นเพราะหม่อมฉันเข้าใจผิดคิดว่าฝ่าพระบาทเป็นคนสามัญชนธรรมดาเช่นเดียวกับหม่อมฉันแต่วันนี้หม่อมฉันรู้แล้วว่าฝ่าพระบาทเป็นหม่อมเจ้าชายเล็กหม่อมฉันต้องทำตัวให้ถูกต้องให้สมพระเกียรติทวินแล้วเธอตอบลุงบุญสมไปว่าอย่างไรจะให้มาสู่ขอได้สักเมื่อไหร่ขอประทานอภัยเพคะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหม่อมฉันโง่เขลาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฝ่าพระบาทเป็นเจ้าแล้วเธอตอบลุงบุญสมไปว่าอย่างไรตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่พ่อแม่อบรมให้หม่อมฉันเป็นคนค้าขายจะให้ปฏิบัติตนให้สมพระเกียรติฝ่าพระบาทอย่างสมควรนั้นคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพคะหม่อมฉันขออภัยแต่ทวินก็รู้ว่าพี่รักทวินมากที่สุดรักทวินคนเดียวทวินจะปฏิเสธพี่ได้ยังไงพี่ละคนที่หม่อมฉันรู้จักไม่มีจริงเพคะฝ่าพระบาทเป็นท่านชายหม่อมฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนจะให้เร่งรัดกะเกณฑ์อย่างใดคงจะยากนักหนาทวินถึงพี่จะเป็นเจ้าพี่ก็อยู่กินอย่างคนธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอย่างคนอื่นเขาหรอกนะถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะลำบากยิ่งขึ้นถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าหม่อมฉันเป็นหม่อมของฝ่าพระบาทแล้วต้องอยู่อย่างเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นชาวบ้านเขาก็จะต้องหัวเราะเยาะเราได้โปรดเถิดไปคะอย่าเสด็จมาพบหม่อมฉันอีกเลยอ
สุขในชีวิตของท่านชายเล็กนั้นเคยมารออยู่แค่เอื้อมแต่แล้วอุปสรรคอันเดิมนั้นก็มาพรากเอาความสุขนั้นไปไม่มีวันจะมาถึงได้อีกชาติกำเนิดอันสูงส่งผิดจากคนอื่นแต่ปราศจากอุปกรณ์ใดๆที่จะรักษาความผิดแผกนั้นไว้กลายเป็นปีศาจร้ายที่หลอกหลอนติดตามมาตั้งแต่ครั้งที่หม่อมแม่ต้องทุกข์ทรมานจนตายจากไปและครั้งนี้ดูมันเติบโตและน่ากลัวซะยิ่งกว่าเก่าสำหยุดร้องไห้สักทีเถอะคิดเรื่องจัดการงานศพแม่จะดีกว่านี่เรื่องสำคัญนะเป็นการให้เกียรติท่านเป็นครั้งสุดท้ายมันก็จริงผมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่ลางานให้เองสันไปจัดการงานศพแม่ให้เรียบร้อยแล้วนี่ใครจะไปเป็นเพื่อนสันเขาบ้างล่ะดีไปจัดการให้เรียบร้อยสันเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะไปช่วยตอนรดน้ำกับบางส่วนมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างไหมสันฝ่าบาทอย่าได้รบกวนฝ่าพระบาทเลยพะยะค่ะเอาไว้ทรงเสด็จไปตอนที่ไปกันหลายๆคนจะดีกว่าจะได้เตรียมถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติได้อย่าได้รบกวนฝ่าพระบาทเลยพะยะค่ะเอาไว้ทรงเสด็จไปตอนที่ไปกันหลายๆคนจะดีกว่าจะได้เตรียมถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติได้ฝากพระบาทลุงบุญสมแกคงรู้ตัวถึงได้ให้ไปตามกระหม่อมมาฉันไม่คิดว่าลุงบุญสมจะจากไปเร็วขนาดอย่างนี้ลุงบุญสมได้ให้กับผมมาทำพินัยกรรมตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่คงอยากจะสั่งเสียอะไรอีก
จัดงานศพของแกให้เรียบร้อยก่อนเถอะครับแล้วกระหม่อมจะเอาพินัยกรรมที่แกทำไว้มาเปิดให้ฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรสวัสดีครับคุณทนายเชิญนั่งครับนอกจากบ้านและที่ดินที่นี่แล้วยังมีโฉนดที่ดินที่บางตะโหนดอำเภอเจ้าเจ็ดอยู่ด้วยพระเจ้าค่ะลุงบุญสมยกทั้งหมดนี้ให้ฉันหรือพระเจ้าค่ะจะมีก็แต่เงินเพียงเล็กน้อยที่แกขอไว้ให้ญาติของแกส่วนของฝ่าพระบาทนั้นมีทรัพย์สินส่วนอื่นๆอยู่พระเจ้าค่ะที่ดินที่เจ้าเจ็ดไกลจากพระนครดีเหมือนกันขอบคุณคุณทนายมากที่บอกเรื่องพินัยกรรมของลุงบุญสมพระเจ้าค่ะไม่เช่นนั้นฉันคงไม่ทราบเรื่องนี้ขอขอบใจพี่น้องบ้านบางตะโหนดทุกคนที่ช่วยกันออกแรงออกทรัพย์สร้างพระอุโบสถใหม่จนเรียบร้อยมีอะไรต้องช่วยกันพี่เล็กตั้งแต่พี่มาเป็นมรรคทายกที่นี่วัดบางตะโหนดของเรางามสง่าโอ่งโอนขึ้นอโกฉันอยู่ไหนก็อยากช่วยเหลือให้ที่นั่นได้สุขสบายกันเชิญกินข้าวกันตามสบายนะกินให้เยอะๆแล้วเราจะต้องไปฉลองพระอุโบสถใหม่กันอีก7วัน7คืนเรียบร้อยดีอาตมาต้องขอขอบใจโยมเล็กที่ทิ้งกำลังกายกำลังใจช่วยสร้างจนบวชสมหลังนี้เสร็จเรียบร้อยก็ชาวบ้านทั้งบางแหละขอรับที่ช่วยกันนายเล็กอยู่ที่นี่เองหรือชาวบ้านชมกันออกปากว่านายเล็กเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรื่องพระอุโบสถนี่โยมเล็กเขาเป็นนักปราชญ์อยู่ที่นี่จะเป็นเพียงแค่มรรคทายกเห็นจะไม่ได้เสียแล้วขอรับพวกชาวบ้านบอกว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ว่างอยู่นั้นอยากให้พ่อเล็กรับเสียจะได้ช่วยกันพัฒนาบ้านนี้ให้ดีขึ้นดีไหมพ่อเล็กจะรับไหมถ้ายินดีช่วยเหลือกันผมจะได้ไปทำเรื่องแต่งตั้งให้ซะเลยแม่ผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่บางตะโหนดนี่ไม่นานนะไม่เอานะพวกชาวบ้านก็เห็นว่าเราชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็อยากให้เราดูแลมากขึ้นไม่เป็นไรหรอกรับเถอะตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านรับเถอะโยมมีอะไรจะได้ช่วยในการเต็มที่ขอรับผู้ใหญ่เล็กดีใจจังที่ได้เจอตัวไปไหนมาล่ะแวะมาทําบุญที่วัดท่านนายอำเภอดีจริงอีกวัน2วันเนี่ยผมจะออกหนังสือไปบอกผู้ใหญ่ว่าจะมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงแวะมาที่อำเภอเราต้องมาช่วยกันต้อนรับนะผู้ช่วยปลัดกระทรวงคนจัดส่วนกลางจะมาตรวจราชการในผมน่ะตื่นเต้นไม่เคยมีคนใหญ่คนโตจากส่วนกลางมาที่อำเภอเจ้าเจ็ดเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราต้องช่วยกันทุกบ้านทุกตำบลในอำเภอเจ้าเจ็ดเลยทีเดียวได้เลยท่านนายอำเภอ
จะให้กระผมทำอะไรบอกมาได้เลยผมยินดีช่วยเต็มฝีมือขอบใจขอบใจ